ได้บูชาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระเจ้าแล้วเราก็ยังได้ทำภาวนากันถือว่าเราได้บูชาคุณพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจของเรานึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจนึกถึงพระสงฆ์อริยเจ้าอยู่ที่ใจของเราหายใจเข้าหายใจออกเราก็รู้ของเราคนที่ปฏิบัติเก่งก็ได้ใจรู้ใจมีสติคนที่ยังทำไม่เก่งก็ต้องพุทโธไปก่อนพุทโธหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็นึกพุทโธนึกถึงอยู่กับสติตั้งใจของเรานึกถึงคุณงามความดีที่เราได้ทำมาตั้งแต่น้อยคุ้มใหญ่คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณงามความดีที่เราได้สะสมมาขอให้เป็นตบะเป็นบารมีที่เราได้สะสมให้เกิดธาตุรู้เกิดขึ้นในตัวของเราสติรู้ใจรู้ของเราถึงลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็รู้ของเรากายของเรามีอย่างไรมีแขนมีขาลักษณะอย่างไรมีผมลักษณะอย่างไรเราก็รู้ของเรานึกระลึกรู้หายใจเข้าหายใจออกก็รู้ของเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนึกพุทโทเป็นอารมณ์ของเรานี่เราก็รู้อยู่กับกายใจของเราขนหนังเล็บฟันมีลักษณะอย่างไรเรานั่งทับหนังอยู่ทุกวันนี่นอนทับหนังนั่งทับหนังเราก็พิจารณาดูก็แล้วกันหนังของเราหุ้มห่อเลือดเนื้อของเราไว้เรามีสมบัติแก่เนื้อหนังกระดูกเนี่ยที่หลวงปู่บอกว่ากระดูก300ท่อนนี่คม900แตนเต้นนะนั่นนะเราก็นึกของเรานึกผมนึกขนหนังเล็บฟันของเราใจเรามีสติเราก็รู้ของเรานะการกุศลสมาธิกุศลของเราจะบอกว่าทานะบารมีจะได้เกิดในตัวเราก็ดีทานะบารมีจะได้เกิดปัญญาเกิดวิชาของเราก็ดีที่ใจเราตั้งมั่น
ดีใจที่เราได้มาเกิดดีใจที่เราได้มานั่งรวมกันนี่แหละที่บอกว่านกมันบินมาสี่ทั้งสี่ทิศนั่นแหละตัวขาวนั่นแหละหัวดำนั่นแหละมารวมกัน เนี่ยที่พุทธองค์บอกว่ามารวมกันมาบูชามานอบน้อมพระบาทพระพุทธเจ้าก็เราก็นอบน้อมบูชาพระสมาธิของเรานอบน้อม พระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจของเรากายสงบใจสงบใจไม่สงบเราก็รู้ใจสงบเราก็รู้ของเรานี่นะจนบอกว่าบุญกุศลที่เราได้ทำมาไว้นั่นนะเราไปอยู่แดนไกลถึงไหนแต่ใจเราก็มีภาวนาของเรารมหยาบรมละเอียดเราก็รู้ของเรานั่นนะนึกถึงหายใจท้องพองยุบเราก็รู้ของเราอย่างนี้ถ้าเรานึก อะไรไม่ได้เราก็นึกว่านึกถึงมรณานุสตินึกถึงความตายก็สบายใจนึกถึงความตายนึกถึงตัวเองจะต้องตายนั่นเราก็นึกของเรานึกของเราไปจนกว่าใจเราสงบเราก็รู้ของเราไม่นึกไม่คิดไปข้างนอกก็ดีเราก็ทำของเราไปนี่แหละที่ว่าศูนย์กลางกายเราก็กำหนดรู้ของเรา เหนือสะดือมาสี่นิ้วเนี่ยมันบอกว่าศูนย์กลางกายหรือว่าหน้าผากของเราก็ดีระหว่างคิ้วเราก็กำหนดเราจะกำหนดไว้ที่ไหนก็ได้ขอให้จิตของเราอยู่กับกายใจของเราอยู่กับกายใจของเรา ใจเราก็รู้ของเราตลอดนี่แหละ หลักของการทำสมาธิของครูบาอาจารย์สายพระกรรมฐานนี่เราก็ถ้าเราเก่งแล้วมันก็ดูรูปนามเนี่ยเกิดดับ ตอนนี้มันก็ทำไปคนถ้าเก่งก็ได้โสดาขึ้นมานั่นแหละ เขาก็ดูสติแล้วดูสติเขาก็ไม่ทิ้งสมาธิมันควบคู่กันไปเนาะมันเป็นอย่างนั้น เขาก็ไม่ทิ้งเหนื่อยแล้วก็ มาพักที่สตินั่นเองนี่แหละเราก็ทำไปเหมือนเรามาพักอยู่สมาธิก็ดีสติก็ดีนี่แหละทำให้เรา จะได้มีที่พึ่งที่อาศัย
ทั้งสองฝ่ายลมหายใจเข้าหายใจออกมันนี่แหละถ้าเราเผลอเราก็หลับนั่นนะเราเผลอเราไม่รู้เราไม่เห็นไม่เห็นใจเราไม่เห็นท้องพองยุบไม่เห็นสติหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละสงบสงบว่างแล้วมันก็ทำให้หลับไปถ้าเรามีสติอย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ไม่หลับนั่นนะไม่หลับนั่นนะไม่หลับไม่นอน มันทำให้บุญของเราก็เกิดที่ว่าบุญเกิดที่ไม่หลับสตินั่นนะบุญเป็นของเบาบุญเป็นของนั่นนะ ตัวสตินี่แหละที่ไปเห็นทุกอย่างเห็นใจเห็นกายใจเห็นราคะเห็นโทสะเห็นโมหะเราก็อ่านไม่ออกเราอ่านออกเราบอกใจเราได้เราก็เป็นผู้ที่มีปัญญามากนั่นนะมีไปจนถึงโสดาขึ้นไปแล้วเราก็มีความสุขเอาตัวรอดแล้วนั่นนะสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้นั่นเองนั่นนะมงคลในชีวิตของเรามันเกิดทุกวันนั่นเองถ้าเรารู้จักภาวนา นี่แหละเรารู้จักภาวนารู้จักใจเรารู้จักบุญกุศลของเราเป็นร้อยร้อยชีวิตนี่แหละปฏิบูชาปฏิบูชาให้ใจเราปลูกสมาธิเรามาปลูกต้นสมาธิต้นภาวนาต้นจิตต้นใจของเราปลูกออกดอกออกผลนั่นแหละก็รู้จักสติแตกแยกสาขาไปอะไรต่ออะไรถ้าเราไม่ยอมปลูกเราไม่ยอมเป็นญาติเป็นมิตรกับองค์ภาวนาเราก็ไม่สนใจนั่นแหละเราสนใจเราจึงมีบุญนั่นแหละบุญกุศลนั่นนี่แหละที่ทำให้เราได้พบพระนิพพานของเราจะได้ชาตินี้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับเรานั่นเอง ขึ้นอยู่กับเราขึ้นอยู่กับความเพียรของเรา พระพุทธองค์ทำมาไว้แผนที่ให้เราเดินจงกรมให้เรายืนให้เรากินให้เรานอนให้เรานั่งนี่แหละนั่งก็เป็นบุญนอนก็เป็นบุญนี่แหละกินก็เป็นบุญยืนก็เป็นบุญถ้าใครทำได้ผู้นั้นเป็นผู้เจริญนั่นแหละ
กรรมฐานเจริญสติเจริญนั่นแหละเจริญจะฌานชอบภาวนาสมาธิชอบเจริญฌานชอบนั่นเอง เรายังไม่ไปเราก็ไปได้วิมาน9โยชน์10โยชน์100โยชน์นั่นน่ะ1,000โยชน์นั่นน่ะเราก็ไปมีความสุขตามภพภูมิของเราถ้าเราได้ไปชาตินี้เราก็ไม่ต้องเสียเวลานั่นน่ะชีวิตเกิดตายให้ดูนั่นน่ะเกิดตายให้ดูทุกวันบางที่ต้อง8เตาวัดเห็นมั้ยที่นี่ก็จะสร้างเพิ่มอีกเนี่ยเห็นมั้ยสงสารอนุเคราะห์คนนี่แหละญาติพี่น้องของเราเนี่ยเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายตายทุกวันใจเราก็เหมือนกันหายใจเข้าหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายแล้วก็นึกของเราว่าความตายอยู่รอบๆตัวเรานั่นแหละหายใจนี่เราตัดเล็กตัดน้อยร้องให้ดูนั่นแหละว่าเขาทุกข์สุขยังไงเราก็ไม่รู้ถ้าเรารู้เราจะนึกสังเวชมากว่าเออนี่แหละความประมาทความมัวเมาเพราะไม่เชื่อพุทโธไม่เชื่อภาวนานั่นเองเชื่อพุทโธเชื่อภาวนาเชื่อพระพุทธองค์นั่นน่ะเชื่อครูบาอาจารย์นั่นที่ท่านดีที่ทำดีนั่นน่ะเชื่อคุณพ่อคุณแม่เราก็ไม่ประมาทนั่นน่ะไปเป็นปลาหลดปลาไหลไปเป็นปูเป็นปลาถึงว่าถ้าเราไม่ ถ้าเราทำมาไว้เถอะจึงบอกว่านี่แหละงานอันนี้เป็นงานอิสระเราไม่ได้เป็นทาสใครนะงานอิสระเราเป็นงานบุญอันยิ่งใหญ่ที่เราได้ภาวนางานที่เขาบังคับให้ทำต้องบังคับให้ทำต้องทำเท่านั้นเท่านี้นั่นเป็นงานที่ต้องทำด้วยใจที่เขาใช้สั่งแต่งานภาวนานี่นี่แหละเป็นงานอิสระได้ยินข้างนอกเราก็ทำใจเฉยๆรู้เฉยใจดีใจเฉยมันไม่เห็นอะไรมันเห็นใจเราเห็นใจเรานั่นแหละใช้ได้เห็นตัวเดินเห็นตัวกินเห็นตัวนอนใช้ได้นะจึงบอกว่าเราเป็นผู้ภาวนา
เราเป็นผู้ก่อสร้างเราแข่งกันแข่งกันสร้างความดีนั่นแข่งกันภาวนาเรารีบเข้าเถอะว่าชีวิตนี้มันไม่แน่นอนเลยถ้าพูดถึงเรื่องความตายเส้นหายใจเส้นเลือดเส้นลมมันก็ไม่ใหญ่นักนั่นแหละมันถึงจะอุดตันได้นั่นแหละไอ้ตัวอุดตันก็เหมือนอย่างกับตัวติดขัดทิฏฐิอยู่ที่ใจเราทุกคนนั่นความเห็นถูกความเห็นตรงความเห็นว่าการรักษาศีลเป็นของดีการปฏิบัติธรรมเป็นของดีนั่นแหละเราคบกับคนดีเป็นมิตรคบกับใจเราคบกับกายเรานั่นแหละสงสารกายเราทนุถนอมทนุถนอมนาวาอันนี้จะได้ข้ามฟากไปให้ได้กายของเราเป็นบุญก็เพราะว่าเราได้ทำความดีของเรานั่นแหละเราเกิดมาต้องกับน้อยจนเติบโตเนี่ยนั่นนะเราจะได้รู้ได้ปฏิบัติได้ทำของเราตลอดนั่นนะก็เป็นบุญทำความเกิดอีกนี่นะทำความเกิดอีกให้เจริญนั่นนะก็เพราะว่าคนข้างนอกก็คิดว่าความเกิดเป็นผู้เจริญแต่พระพุทธองค์บอกไปเกิดปรโลกหน้าดีนั่นนะชั่วนิรันดรนั่นนะแต่ว่าเพราะว่าความเกิดในโลกมนุษย์มีแต่เรื่องทุกข์ร้อนแต่มากกว่านั่นนะทำให้ใจเราได้มาปฏิบัตินี่แหละธาตุจะได้เย็นธาตุกุศลจะได้เย็นนี่แหละจึงว่าปฏิบูชานั่นแหละจะได้บูชาในด้านจิตใจของเราบูชาธรรมบูชาการกุศลในใจของเราจะได้เกิดขึ้นนะเราอย่าไปดูถูกตัวเรานี่แหละเราทำได้ร้อยล้านพันล้านก็สู้ไม่ได้เอาร้อยล้านพันล้านมาซื้อก็ไม่ได้นะสมาธิวิปัสสนาเนี่ยถ้าเราทำได้ร้อยล้านพันล้านก็ไม่ไปนิพพานนะเห็นไหมก็นั่นนะต้องลมหายใจดูสติฝืนใจนั่นนะลดทิพย์ลดทิพย์ไม่ใช่ลดเงินทองนั่นนะลดทิพย์ลดภาวนานั่นลดภาวนาลดสตินั่นเองนั่นเราก็ลองนึกดูพุท
พุทธลมเข้าโทลมออกแล้วก็รู้ของเราสัมมาทิฏฐิจะได้เกิดในดวงใจของเราพระบอกแค่ทำสมาธิต่อไปโยมก็ไปทำต่อสตินั่นเองเดินไปไหนก็เจริญสตินั่นแหละปัญญานึกถึงเรื่องสตินั่นเองเกิดดับเห็นรูปนามเกิดดับของเรานั่นแหละเจริญอสุภะเกิดก็ดีนั่นกันบอกว่าใครเจริญอสุภะได้อสุภะเป็นผู้เสื่อมยากสมาธิอันนี้ถ้าใครทำได้ก็ดีทีนี้ก็เราก็ไม่ทิ้งสมาธิของเราด้วยนั่นกำหนดทีไรก็เห็นกายเราผุพังเน่าเปื่อยเห็นกายเรากำหนดที่ไหนก็เน่าเปื่อยหมดนั่นแต่ก็ถือว่าเป็นฌานกุศลของเขาทีนี้เรายังไม่ได้เราก็ทำไปไม่ต้องไปนึกเสียใจว่าทำไม่เห็นนั่นแหละเราก็เห็นใจเราเห็นรูปนามเกิดดับนั่นในใจของเรานี่แหละเป็นใช้ได้พุทลมเข้าโตลมออกเราก็รู้ของเราใจเรามั่นคงก็เพราะเรามีสมาธิมั่นคงถ้าเราไม่มีสมาธิใจเราจะไม่มั่นคงนั่นนะมีสมาธิรู้จักเจริญสติรู้จักมีสมาธิที่บอกว่าฟ้าร้องก็ไม่กลัวฟ้าผ่าก็ไม่กลัวสติดีสมาธิแข็งแรงมั่นคงนั่นแหละสติเป็นยาขนานเอกนั่นแหละถ้าพูดเป็นยาใหญ่เป็นหลุมหลบภัยที่ดีของมวลมนุษย์ชาติเรากลัวเราก็เข้ามาในสติในสมาธิของเราเฉยนั่นแหละรู้เฉยเห็นเฉยรู้จักเมตตากรุณาอุเบกขารู้จัก
ของที่รักของที่ชอบใจมันก็ผ่านไปหมดนะผ่านไปหมดนะของที่เราชอบใจมันก็หมดไปหมดไปเสื่อมไปสุ่นไปเหลือแต่ใจเรานั่นเองที่เราไปยึดเอาไว้อดีตก็ดีอนาคตก็ดีวาดเอาไว้เป็นวันเป็นคืนก็ดีเราก็ทำเฉยเอามาปฏิบัตินั่นแหละเรายังไม่ถึงเวลานึกคิดตอนนี้เวลาภาวนาอย่างนี้ทำไปทำไปกว่ามันจะเชื่องเนาะบางคนทำได้เร็วทำสติเร็วเห็นไหมปัญญาศีลสมาธิปัญญาปัญญาเกิดนั่นแหละก็ถือว่าเป็นบุญทำไม่นานเชื่อครูบาอาจารย์แล้วก็ไปทำแล้วก็เขาก็ได้ดีนั่นแหละสมาธิของเราสงบเราก็รู้ของเรา
ไม่สงบเราก็รู้ดูมันนั่นแหละเราก็ได้ความอดทนได้สติของเราได้ความอดทนได้ขันตินี่แหละจึงบอกว่าสุขก็เอาทุกข์ก็เอานั่นแหละเหมือนหุงข้าวนั่นแหละดิบก็ต้องเอาทุกข์ก็ต้องเอาต้องปฏิบัติใจเราก็จะเจริญขึ้นไปอย่างนี เป็นอารมณ์ของเราคิดอะไรไม่ได้ก็สังเกตลมหายใจเข้าหายใจออกของเราผมขนหนังเล็บฟันเป็นยังไงกายใจกายเล็บตัวเบาตัวลอยก็ทำเฉยๆทำเฉยๆรู้เฉยแล้วเขาก็จะคลายออกถ้าเราไปสนใจตัวจะหนักใหญ่อย่างนั้นเราก็พยายามนึกระลึกรู้ของเราที่บอกว่าเอานึกอะไรไม่ออกก็ภาวนานึกถึงลมนึกถึงกายเราเป็นอย่างไรนั่นแหละถ้ามันตายมันก็ได้นึกถึงว่าถ้าเก็บเอาไว้นะ3 วัน7 วัน15 วันร่างกายก็เบ่งบานเต็มที่นั่นแหละขึ้นเต็มที่7 วัน10 วันนี่แหละแล้วมันก็แฟบลงไปเนื้อหนังลมหายใจขาดไปลมหายใจละเอียดก็เกิดขึ้นเราก็ดูเข้าฌานนั่นแหละปฐมฌานเกิดขึ้นก็ดูใจดูความสงบสงบไปกี่ชั่วโมงนั่นแหละทำบ่อยๆจนจำนานเป็นญาติเป็นมิตรกับฌานนั่นแหละรู้จักเข้าได้ออกได้ก็ดีก็ทำอะไรไม่ได้เลยฌานก็ดีนั่นแหละสมาธิก็ดีนี่แหละเป็นญาติ
เป็นญาติทำกันแล้วเราก็จะได้ไม่แต่นี่แหละเรามีอาวุธรอบกายรอบใจเรานั่นนะรู้จักทานอาหารจานเดียวสู้หลายๆจานไม่ได้นั่นนะหลายๆรสชีวิตของเรา ก็เป็นบุญของเราที่เราเกิดมาเราได้พบพุทธศาสนานั่นนะนึกถึงความตายก็ดีนึกถึงคิดอะไรได้ก็เอาไว้อยู่ในใจเราไม่ให้มันหนีออกไปหรือว่าไปปรุงแต่งอยู่ข้างนอก ให้เราเพลิดเพลินมันไม่ยอมเข้าสมาธินั่นแหละมันไม่ยอมเข้าสติของเราก็ไม่เกิดปัญญานั่นเองเข้าปัญญาไปได้ก็ต่อไปมันก็รู้จักเรื่องสติรู้จักออกข้างนอกได้นั่นเอง นี่แหละเราฝึกเอาไว้ให้ชำนาญฝึกจิตฝึกใจนั่นแหละหลวงพ่อของเราที่ได้สมาธิได้วิปัสสนาของท่านก็นี่แหละท่านก็พยายามไม่หลับไม่นอนจนได้ของท่านเองนั่นแหละอยู่กับ อยู่กับเมืองอยู่กับในเมืองพระมีฌานพระมีเจโตนั่นแหละพระมีสมาบัติของท่านก็ไม่เล่าให้ใครฟังนั่นแหละท่านเป็นผู้ที่อดทนนั่นแหละคนก็คิดว่าไม่มีอะไร ท่านมีอาวุธรอบกายนั่นแหละกสิณได้ทั้งหมด10 กองได้หมดนั่นนะท่านบอกว่าท่านได้หมดดินน้ำลมไฟท่านเข้าใจหมดตีออกหมดนั่นแหละบอกว่า บรรยายออกมานี่คมมากครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองไม่บรรยายไม่มีใครรู้บรรยายขึ้นมาโอ้โหหลวงพ่อเราเป็นนักปราชญ์หลวงพ่อสังวานเป็นนักปราชญ์นั่นแหละองค์หนึ่งในสยามได้ไหม หนึ่งในสยามพวกเราทำไปเถอะท่านอยากให้พวกเราฉลาดเกินกว่าท่านอีกท่านไม่มีปิดบังเลยเนี่ยเราทำของเราอย่าไปนึกว่าวันเวลานี่มันเร็วเหลือเกิน เดี๋ยวก็อาทิตย์เดี๋ยวก็เสาร์เดี๋ยวก็จันทร์เดี๋ยวก็อังคารนั่นแหละหมุนวนอยู่อย่างนี้เองนั่นแหละ
ตอนเราจะเลิกนั่งพระกรรมฐานแล้วก็เราก็ต้องรู้ตัวของเราไม่ใช่ว่าเราจะลุกไปเลยเราก็นั่นแหละทำช้าๆช้าๆมันจะได้เร็วนั่นแหละหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานเป็นต้นแบบให้ช้าทำให้ช้าๆเดินช้าๆกินช้าๆถ้าเรามีเวลาเรามาขัดใจตัวเราทั้งนั้นเรื่องของสมาธิเป็นเรื่องขัดใจใหม่ๆต้องขัดใจเพราะมันออกไปตลอดนั่นมันออกอยู่ข้างนอกมาต้องกับเด็กๆหรือว่าอดีตชาติจิตมันออกนอกทีนี้จิตให้มันเข้าในจิตให้มันมารู้ข้างในรู้ไปรู้ไปจนเกิดฌานปัญญานั่นน่ะมันเกิดขึ้นมามันเกิดเจโตก็เพราะเข้าข้างในใจเรามาศึกษาข้างในนั่นน่ะไม่ศึกษาข้างนอกพอเราลืมตาเราก็เห็นอยู่ข้างนอกทีนี้เราก็น้อมเข้ามาข้างในเห็นสว่างข้างนอกก็ให้มันมาสว่างภายในเหมือนมาเอตเลอยู่ในกายใจนั่นเองกายจะว่ายังไงเราก็ทนนั่นเพื่อนฝูงจะว่ายังไงปฏิบัติปฏิบัติเป็นของดีนะแต่พี่น้องบางคนก็ไม่เชื่อนั่นแหละของดีต้องไปคนเดียวนั่นแหละสมาธิต้องไปคนเดียวต้องไปเห็นใจตัวเองนั่นแหละไปเห็นใจเจ้าของเมื่อใจดีแล้วนี่แหละญาติมิตรข้างนอกมาหาเราหมดนั่นแหละเหมือนหลวงพ่อสนองนั่นแหละตอนอยู่คนก็มาชื่นชมยินดีนั่นพวกนักปฏิบัติพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราหายใจเข้าหายใจออกเราก็รู้ของเรานั่นน่ะกระดูกมีกี่ท่อนเราก็นึกอยู่ในกายใจกะโหลกของเราเป็นยังไงมันสมองเราเป็นยังไงเราก็นึกระลึกรู้ของเรานี่แหละสมองเราขาวเหมือนเจ้ามะพร้าวนั่นนะถ้าสมองเรามันไม่ทำงานซะแล้วจิตวิญญาณก็อยู่ไม่ได้แล้วนั่นนะมันปวดมันเจ็บมันก็ไม่อยากอยู่แล้วขัดข้องนั่นจะลาแล้วสมองนั่นนะนึกดูดีๆก็แล้วกันนึกดูดีๆพิจารณาดีๆแล้วก็จะเข้าใจนั่นมันจะเข้าใจไปเรื่อยทำให้ว่างเรื่อยๆนั่นทำให้ใจเราว่างว่างปัญญาบารมีมันก็เกิดมันไม่ยอมเกิดทำยังไงมันก็ไม่ว่างนั่นแหละไม่ว่างแต่มีสักวันหนึ่งมันให้เวลานั่นชั่วรัดนิ้วมือเดียว
ปัญญามาก็เราก็พบความสุขนั่นเอง สมาธิของเราพอสมควรสติของเราพอสมควรเลี้ยงตัวเราอยู่ได้ทุกวันทุกวันนั่นแหละเราก็เป็นผู้ที่เจริญฌานชอบทำสมาธิชอบเนาะต่อไปเราก็จะออกกรรมฐานเราก็รู้ตัวทั่วพร้อมของเราว่ากายของเราเรานุ่งผ้าสีใดเราก็รู้ของเรานะเรามีผมลักษณะอย่างไรเราก็รู้ของเราผมดำผมขาวผมสั้นผมยาวเราก็รู้ของเรานั่นนะนึกถึงดวงตาดำดวงตาขาวมีลักษณะอย่างไรเราก็รู้ผมของเราไม่ย้อมไม่ตะไม่หวีก็ไม่ได้นั่นแหละมันก็ส่งกลิ่นออกมาอะไรตาอะไรทุกวันนี่แหละเราก็รู้ของเราคิดพิจารณาของเราอย่างนี้แหละฟันตะทันตาฟันตะโจหนังอืม
ฟันขนหนังเล็บฟันนะขาเล็บเราก็รู้ของเราขนหนังเล็บฟันเราเป็นอย่างไรเนี่ยเรามีมันสมองกะโหลกศีรษะมีลักษณะอย่างไรเราก็รู้ของเราออกช้าๆของเราเราก็จะออกสมาธิเราก็ดูใจเราก่อน ใจเราเต้นเหมือนดอกบัวตูมเราก็รู้ของเราที่ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจนี่แหละเรารู้จักมีหลักของเรานะตั้งหลักปักฐานของเราสมาธิของเราเข้มแข็งแล้วเราก็ดีนั่นทำได้มันก็เป็นบุญของเรา ทีนี้เรานึกถึงขากรรไกรก็ดีฟันก็ดีนี่ฟันนี่นะนึกถึงฟันฟันผุฟันก่อนเราก็รู้ของเรานี่ฟันทันตาฟันนึกถึงดวงใจเรา เต้นเหมือนดอกบัวตูมแล้วก็รู้ของเราอาหารเก่าอาหารใหม่ไตน้อยไตใหญ่ปอดตะเลดน้ำดีน้ำเลือดน้ำลายของเราเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนั่นน่ะเต้นเอ็นลกไปหมดในตัวเรานั่นน่ะมีหนังหุ้มไว้ก็เหมือนทาสีไว้ มันฉาบปูนไว้นั่นเองผ่าออกมาแล้วมีแต่ขนหนังและมีแต่ไตปอดนั่นเองอาหารเก่าอาหารใหม่นี่แหละนึกถึงต้องกระปะปลายเท้ามาจนถึงศีรษะเราเนี่ยกระดูกท้องน่องเราหรือว่ากระดูกขาเรานี่แหละนึกไปถึง ปลายเท้านึกถึงปลายเท้าถึงศีรษะของเราแล้วเราก็เอามือฝามาไว้ที่หัวเข่าข้างฝาออกช้าๆเราก็รู้ของเราตัวของเราเราเอามือซ้ายมาไว้ที่หัวเข่าข้างซ้ายเราก็รู้ของเรายกมือฝาขึ้นระหว่างอกเราก็รู้ของเรายกมือซ้ายขึ้นระหว่างอก เราก็รู้ของเราอย่างนี้บุญกุศลที่เราได้ทำพระกรรมฐานในครั้งนี้ขอให้คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายพระอินทร์พระพรหมพระยมพระบาลท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่และก็ ถวายพระราชกุศลแด่องค์พระสวัสดิ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ดีแล้วก็ทหารข้าราชการทหารตำรวจก็ดีแล้วก็สัตว์ที่มีธาตุดินน้ำลมไฟก็ดีขอให้ได้รับบุญกุศลขอให้มีความสุขนั่นนะเป็ด เปตตาเนี่ยมาตาบิดาของเราก็ดีพ่อแม่เก่าพ่อแม่ใหม่ก็ดีขอให้ได้รับคุณกุศลให้มีความสุขทุกลูกทุกนามเทอญเราก็ค่อยออกสมาธิของเราอย่างนี้แล้วก็หายใจนี่แหละหายใจปกติ นั่นหายใจสะดวกก็รู้หายใจไม่สะดวกก็รู้ของเรานั่นทีนี้เราก็แผ่เมตตาเนาะแผ่เมตตาอีกครั้งหนึ่งนกแผ่เมตตาให้เราก่อนโมทนาครับ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย
ด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญส่วนของเราหมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เว้นแก่กันและกันเลยโลกาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ความกาลำบากใจเลยอาพยาปัจจะจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้บาดเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดกายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังอรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถินกราบพระกันก่อนแล้วไปห้องน้ำแล้วกลับมาอีกเนาะนั่นแหละกลับมาบรรยายธรรมอีกเนาะเมื่อได้ฟังของดีอีกนี่เดี๋ยวเราที่ตู้อ่ะเนาะไปใส่ตู้ให้อาตมาด้วยจะได้บุญบ้างเนาะโทษสาธุได้ตั้งมันได้ตั้งพระบนดกกันนี่ดีเดี๋ยวมันทานกันบ้างนะให้อาตมาอย่างเดียวนะบรรยายต่อไปเลยดีเดี๋ยวยอมหนีหมดไม่บรรยายเดี๋ยวยอมหนีหมดไม่มานิยมมาไปทำบุญนู่นแหละไปทำบุญใส่ตู้ไว้อาตมาได้บุญเยอะๆเดี๋ยวอาตมาไปแต่งงานนะเอาไว้นั่นแหละไปเอาไปตู้ด้วยโยม
เอาตังค์ไปใส่ตู้นะเนอะนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงปู่เกื้อนก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีหลวงปู่อารามก็ดีพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายขอนอบน้อมเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มาเนสันชิกกันเยอะเนาะขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จขอให้รวยนะรวยกรรมฐานเนาะนะรวยกรรมฐานใช่ยาตุนี่แหละจึงบอกว่าให้รวยกรรมฐานก่อนใช่นั่นแหละนั่นแหละเราก็ทิ้งสิว่างนั่นแหละเหมือนแหละระฆังพระจีนได้ยินไงเม้งว่างพระจีนได้ยินอย่างนั้นก็ทำใจว่างเลยก็บรรลุเลยมันรู้ตอนตายนั่นน่ะทำใจนี่แหละทำใจว่างก็มันจะตายสังขารมันจะเน่าเปื่อยต่อไปอนาคตใช่ไหมนี่ได้ยินระฆังงางก็ว่างนั่นน่ะระฆังเหมือนทำให้เสียงมันเปลี่ยนไปว่างนั่นแหละมันเป็นธรรมะคุณโยมเหมือนอย่างกับว่าขัดพระนั่นแหละโอ้ยอาจารย์ยังไม่ยอมสำเร็จลูกติดก็มาขัดพระใหญ่หลวงจีนก็มาดูดิเอ๊ะวันนี้ลูกติดนึกยังไงพระมาขัดทำไมล่ะจะขัดให้เป็นพระอันเดียวขัดข้างนอกคนไม่สำเร็จเนี่ยต้องขัดที่ใจขัดที่ใจขัดตัวใจตัวเองโอ้โหเราก็ยังไม่สำเร็จนี่นะแต่ว่าลูกติดอย่างนี้ก็นึกได้เลยลูกติดมาสอนไม่รู้จะสอนอาจารย์ยังไงนี่แหละก็เลยหลวงจีนก็เลยสำเร็จตอนนั้นน่ะตอนที่ใจว่างพอดีอย่างนี้แหละคุณโยมเนี่ยเขาบำเพ็ญบารมีมาอย่างนั้นที่ว่าพอจะสำเร็จอย่างนี้เองนั่นน่ะได้ยินเนี่ยน่ะได้ยินเสียงข้างนอกเอามาพิจารณาข้างในเนี่ยที่ว่าคนตัดฟืนร้องเพลงเป็นธรรมะพระก็เอามาคิดไงเอามาคิดแล้วก็มาน้อมมาดูที่ตัวนะก็เลยบรรลุธรรมนะหญิงตัดฟืนก็ได้แต่ร้องเพลงแต่พระไปกำหนดไปดูไงแบบนั้นนะก็สำเร็จได้เหมือนกันนะเห็นมาจึงบอกว่าคุณธรรมที่เกิดมาเนี่ยที่คนเราเนี่ยที่ว่าทำไมงานมันเยอะนั่นเองงานนอกมันเยอะงานความคิดมันเยอะงานยกขามเนี่ยมันก็พอแรงอยู่แล้วยังงานความคิดอีกแล้วยังเป็นงานที่ว่างานละเอียดมาภาวนาอีกงาน
ตั้งใจฝึกสติเนี่ยเหมือนยังว่าเป็นงานที่ละเอียดนั่นน่ะวันนี้เราก็เลยมีเก็ดเล็กๆน้อยๆมาคุยด้วยคนเขาพูดนะเขาไปถ่ายมาได้เขาบอกว่าพระอาทิตย์มันขึ้นมาสามดวงแล้วมันขึ้นมาทางมองโกเลียนั่นนะ เขาก็ถ่ายมันจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะเราก็ตกใจโอ้ขึ้นแล้วเลยถ้าขึ้นถึงเจ็ดดวงเมื่อไหร่ก็นั่นแหละร้อนไปหมดเลย ตายหมดเลยนั่นแหละสรรพสิ่งแค่ดวงเดียวนี่ก็จะแย่ถ้าสามดวงขึ้นมานี่โอ้โหแต่พระพุทธเจ้าพูดเอาไว้นะ จะขึ้นถึงเจ็ดดวงโอ้โหนั่นแหละสัตว์โลกก็ยังไม่เป็นยังไม่ไปอ่ะยังไม่หมดพันปีนี้ยังไม่หมดไงแต่ถ้าโอ้โหถ้าขึ้นมาสามดวงจริงๆขึ้นฟ้าขึ้นจริงๆนี่ก็โอ้โหร้อนแค่ดวงเดียวก็แย่แล้วใช่ไหมนั่นแหละ นี่แหละจึงบอกว่าพวกเราอยู่ใต้ธรรมชาติไม่ได้อยู่เหนือธรรมชาติไม่ได้อยู่เหนือกรรมอะไรพวกเราก็อยู่ไปตามกรรมหรือว่าตามลมหายใจเข้าออกหรือว่านั่นแหละแต่ทีนี้เราฝืนกรรมได้ที่ว่าฝืนกรรมทำดีนั่นไง ฝืนดวงให้ทำดีพยายามทำความดีของเรานั่นน่ะเราก็จะได้ไปพบความสุขของเราจริงๆนั่นน่ะบางคนเห็นไหมที่บอกว่าทำแล้วบางคนน่ะบอกว่าไปอยู่ป่าอยู่ดงนาคงูก็มาอยู่มานอนอยู่ข้างๆ เขามาเป็นเพื่อนเขามาเป็นเพื่อนเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าเนาะเอามือคำดูสิเอามือคำจนสุดมือฝันก็ไม่มีแต่ความรู้สึกว่ามันเห็นว่ามีเขามานอนเป็นเพื่อนเออนั่นแหละมันงูนิมิตเขาไม่ได้มาให้เห็น ถ้าเห็นจริงๆจังๆไปจับเขาจริงๆจังๆก็กลัวอีกนั่นน่ะจึงว่าคนดีก็มีเทวดารักษาเนาะนั่นน่ะเราทำไปเถอะจึงบอกว่าคนดีผีคุ้มผีก็รักเทวดาก็รักนั่นน่ะเนี่ยเห็นไหมก็ว่าถ้าเราปฏิบัติดีนั่นน่ะ ครูบาอาจารย์ก็รักพระอรหันต์ก็รักอยากคุยด้วยนั่นน่ะเออไอ้คนนี้มันเก่งแล้ววะนั่นน่ะท่านก็อยากให้เก่งขึ้นไปเรื่อยๆนั่นน่ะท่านก็ส่งเสริมถ้าเรายังไม่ค่อยได้เราก็ไปคุยกับท่านไม่รู้เรื่องอ่ะท่านก็ไม่อยากคุยมากใช่ไหมเนี่ยเหมือนหลวงพ่อสังวาลนะ ท่านยังแย้มแย้มไม่ฟังพระอริยเจ้าเดินนิ่มนวลเหมือนคนปูพรมให้เดินโอ้โหเรายังไม่รู้เลยมันเป็นยังไงใช่ไหมนั่นน่ะนั่นน่ะหลวงปู่ท่านคุยให้ฟังนั่นแหละแล้วหลวงปู่จะตายมันจะทำยังไงมันจะเป็นยังไงท่านก็บอกว่าเวลามันจะตายเนี่ย มันเหมือนจะถ้ามันจับไว้ไม่ได้มันก็ตีลังกาหมุนไปละเนี่ยเรียกว่ามันควงสว่านจิตมันจะออก ตันวะแล้วบอกว่าเอ๊ะถ้าเราตายถ้าเกิดครูบาอาจารย์มาถามลูกศิษย์เนี่ยลูกศิษย์จะบอกถูกไหมเนาะกลับเข้ามาอีกหลวงปู่ลุยมาบอกลูกศิษย์อีกบอกว่า เนี่ยเวลาจะตายมันจะหมุนตีลังกา
แล้วหลวงพ่อทางวานก็บอกคนมันจะตายเนี่ยมันจะกลับเข้าไปดูเข้าไปในร่างมันอีกแล้วมันก็จะกลับออกมาแล้วมาดูนั่นแหละมันมายืนดูแล้วก็ทีนี้มันก็ไปละเนี่ยเข้าไปอีกทีนะอยู่ไม่ได้แล้วก็ออกละเห็นไหมจิตตัวรู้เนี่ยผู้รู้เห็นไหม เออเรายังไม่รู้เลยว่ามันออกยังไงมันไปยังไงเห็นไหมเนี่ยพอมีฌานมีเจโตเนี่ยดีนั่นน่ะนั่นน่ะรู้ใจคนรู้ใจคนก็ต้องวางเฉยด้วยถ้าไม่วางเฉยก็สงสารคนตายเลยโอ้คนมันทุกข์ร้อนเหลือเกินเนาะมันนอนก็ไม่หลับร้องไห้อีกบางคน เห็นไหมทุกข์นะนั่นน่ะทีนี้ก็นี่แหละหลวงพ่อทางวานจึงว่าเมตตามากจะท่านทำพระไว้เนี่ยท่านบอกว่าผมไม่ได้ให้ผมทำพระไว้เนี่ยหลวงพ่อทำไปทำไมอะไรตาอะไรลูกศิษย์ก็บอกผมทำเนี่ยผมไม่ให้คนไปยิงพระนะ นั่นน่ะผมไม่ให้คนไปลองยิงเป็นบาปพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาไปลองยิงแล้ววันหลังอ่ะเวลาคับขันน่ะเทวดาเขาไม่ช่วยหรอกนะคุณพระไม่ช่วยอ่ะนั่นน่ะท่านบอกท่านมีเหตุผลนะท่านแจกพระท่านบอกว่าท่านไม่อยากให้คนทำบาปนั่นน่ะ แล้วท่านพูดเนี่ยคำคมเห็นไหมท่านบอกว่าพระน้อยๆยี่สิบล้านสามสิบล้านเห็นไหมสิบล้านจะห้าแสนหนึ่งอะพระเนื้อหน่อยเดียวถ้าเราทำสมาธิไม่ได้เราทำใจเป็นพระไม่ได้ก็อายดินนะที่ท่านบอกหลวงพ่อต่างวันโอ้โหเห็นไหม แล้วเมื่อไหร่เราจะชนะดินเนี่ยใช่ไหมถ้าเราทำไม่ได้นี่มันอายดินเหลือเกินดินเท่านี้โป้นี่ปั้นพระเดียวเดียวเห็นมาเป็นพระแล้วแต่ไอเรานี่ปั้นมาต้องนานมันยังไม่ยอมจะเป็นพระนะท่านว่านะโอ้เห็นมาอายดินนะโอ้เห็นมาโยมนั่นนะเนี่ยท่านพูดดีนะ หลวงพ่อสังวานใจท่านดีนะครูบาอาจารย์เต็นมาหลวงพ่อสนองก็พยายามนั่งนะนั่งสับง่วงสับเหงาท่านไม่ได้นอนเนี่ยบางทีคุยกับโยมอีกรับแขกอีกโอ้โหความเมตตาของท่านเนาะไอเราเป็นพระเด็กๆก็ดูครูบาอาจารย์ก็ไม่รู้อ่ะ ครูบาอาจารย์ทำไมไม่นอนทำไมรับแขกทั้งวันอะไรต่ออะไรความเมตตาของท่านนั่นน่ะนี่แหละถึงบอกว่าท่านก็ฝึกสติของเขาไปเรื่อยไปเรื่อยจนเข้มแข็งเห็นไหมจนขนาดบอกว่าได้อนาคามีต้องกับอยู่ประชาแล้วยังต้องทำอีกนะ ทำให้มันหลุดพ้นเห็นไหมไอ้ตัวหลุดพ้นตัวที่จะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่ของเล่นเลยโยมทำเล่นๆไม่ได้นั่นทำไปเถอะนั่นแหละจึงบอกว่าหาเพชรในภูเขาเม็ดเดียวมันมีค่ากว่ากวดทรายใช่ไหม เพชรมันสวยนะเนี่ยมีค่าแต่ขุดไปเถอะนี่แหละสมาธิเหมือนขุดเพชรคอยพลอยเหมือนไปล่อนเพชรล่อนพลอยนั่นนะถ้าได้นี่โอ้โหมันมีค่าเหลือเกินนั่นนะใช่ไหมนั่นนะลองนึกดูเนี่ยความหมายที่บอกว่าเหมือนเต่าตาบอด ร้อยปีก็โผล่มาทีหนึ่งโผล่มาจากทะเล
กว่ามันจะไปเข้าวงยางวงยางอันเดียวเนี่ยไม่รู้มันจะไปไหนนั่นน่ะลอยอยู่ในทะเลนั่นน่ะเหมือนคนที่ไม่ฝึกสมาธิไม่ทำสติไม่ทำภาวนาเนี่ยมันก็เหมือนเต่าตาบอดนะมันได้แต่มองแต่ข้างนอกแต่ข้างในมันมองไม่เห็น เนี่ยมันมองไปโลกไม่เห็นมันก็ได้แต่โดดไปเหมือนไอ้เสี่ยงไปมันจะไปโดนเหยียบหนามหรือเหยียบกระจกอะไรก็ว่าไปเถอะนั่นน่ะเหมือนไอ้คนตาบอดวิ่งไปนั่นน่ะใช่ไหมคนตาบอดวิ่งไม่ได้เดี๋ยวไปชนต้นไม้นั่นน่ะก็นี่แหละถึงบอกว่าว่าผีนี่มันต้องหลบเรานะใช่ไหมเราตาบอดมองไม่เห็นผีนั่นแหละครูบาอาจารย์ว่าอย่างนั้นนั่นแหละเขาเห็นเราน่ะเขาฟังเราเราไม่ได้มานั่งกันแค่นี้พวกลูกกระเทพเขาก็มาฟังเขาก็มาตรวจมนต์เขาตรวจมนต์คนที่สนใจ อย่างนี้แหละคุณโยมถึงบอกว่าทีนี้เราก็เรามีมานะธรรมเนี่ยดีนะบางคนเนี่ยเขาอยากทำหมู่บ้านของเขาให้เป็นธรรมะเขาอยากทำบ้านเอาไว้แล้วก็พวกแม่บ้านว่างๆก็จะได้มาภาวนา นั่นน่ะเขาพออายุมากแล้วเขานึกสงสารน่ะบางคนเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเนี้ยไปตำวัดก็ลำบากเนี่ยสี่โมงห้าโมงเขาก็ปิดละอะไรบางที่เห็นไหมเขากลัวกลัวขโมยกลัวอะไรต่ออะไรทำไมทำมาพวกแม่บ้านเนี่ยต้องกลายเป็น มีบ้านธรรมะขึ้นมาใช่ไหมไปไหว้พระสวดมนต์กันอะไรกันภาวนาเห็นไหมพระสงฆ์ก็ไม่รู้จะทำไงไม่รู้ว่าไม่มีเจโตเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะมาดีมาหลายนั่นน่ะโอ้โหเห็นไหมทุกวันเนี่ยต่างคนต่าง อะไรอ่ะที่เรียกว่ามันพัดภาคจากกันเหมือนพี่น้องไม่เข้าหากันแล้วพุทธบริษัทกลัวกลัวยามะยาอะไรเนี่ยมันทำให้กลัวกันเหมือนอย่างกับคนโบกมือใครก็ไม่รับใครก็ไม่รับเอาลองไปรับมันดูซิมันจะไปไหนคนต่างชาติ รับไปแล้วมันนึกว่ามันจะไปมันก็ไม่ไปมันกลับไปที่พักมันแบเอากระเป๋าก่อนมันจะไปมันไปแล้วมันไม่มา เห็นไหมเนี่ยต่างคนต่างกลัวกันอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมก็เพราะว่านี่แหละไอ้คนดีจะช่วยคนก็ช่วยไม่ได้เนี่ยไอ้คนที่ทุกข์ยาก จะมาพึ่งพังพิงใครก็ไม่ได้มันมาไม้ไหนเนาะนั่นแหละพอไม่มีเจอโตนี่แหละไม่รู้ใจคนไม่รู้ความคิดของคนนี่แหละจึงบอกว่าพวกเราต้องฝึกได้เนี่ยมันบุญเนาะฝึกได้แบบแม่บุญเรือนนั่นแหละไอ้นี่มันมาศรัทธาเราจริงเนี่ย มันทุกข์จริงๆนะจึงบอกว่าพระเวสสันดรจึงให้หมดไงชาติสุดท้ายอยากได้อะไรก็ให้แล้วก็กลับมาหมดนะกลับมาบ้านเมืองตัวเองหมดทานบารมีเนี่ยเห็นไหมองค์พระบาทสมเด็จท่านก็ทำอย่างเงี้ยบ้านเมืองประเทศไหนหมู่บ้านไหนอุทกภัยช่วยกันเนี่ยความหนาวก็ดี
ความน้ำท่วมก็ดีไฟไหม้ก็ดีนั่นน่ะช่วยกันนี่แหละทานบารมีมันไม่ต่อไปมีคนช่วยเรานั่นน่ะทั้งบ้านทั้งเมืองช่วยชาติช่วยสังคมไงนั่นน่ะจึงบอกว่าอย่างกับไปอยู่ตามชายแดนเห็นไหมอะไรอ่ะ นั่นแหละอยู่ในป่าในดงบางคนเห็นไหมนมไม่มีกินนะใช่ไหมมีข้าวกินก็บุญตายนั่นที่บอกว่าอะไรอ่ะเช้าขึ้นมาก็กินข้าวเหนียวสินะพระไปเดินทุดงทองหยิบฝอยทองมันจะมียังไง บนภูเขาใช่ไหมนั่นแหละเราก็ได้เกิดน่าสงสารเนาะนั่นแหละ เมื่อคราวที่แล้วเราก็ไปเยี่ยมแม่ชีก็ไปอยู่นั่นแหละเขาก็เราก็เอานมปังไปแจกเด็กนักเรียนมั่งเด็กๆนั่นแหละเด็กๆก็บอกว่าทำไมหนูไม่กินน่ะไม่เอาหรอกหนูจะห่อไปให้แม่แม่ไม่มีอะไรกินโอ้โหฟังแล้วมันสะอื้นในใจเนาะ ว่าโอ้โหเห็นไหมว่าสังฆทานนั่นน่ะทานบารมีของหลวงปู่ของหลวงพ่อกินกันไม่หมดเห็นไหมกินไม่ไหวใช้ไม่หมดแต่อยู่ในป่าเห็นไหมนั่นแหละฮะนั่นทำไงอ่ะนั่นน่ะเห็นไหมจึงบอกว่าคนเราเนี่ยที่มาอยู่ กรุงเทพเนี่ยหลวงปู่บอกว่าหลวงปู่ก็เหมือนกันแหละอยู่บ้านนอกมันก็ทำไร่ทำนามันก็ไม่มันเหนื่อยแล้วมันจะมาสนใจ กรรมฐานยังไงล่ะใช่ไหมมันก็หลับไปสินั่นแหละทีนี้ก็คนในกรุงเทพเนี่ยบางทีเขาว่างเขาก็มาได้เนี่ยมันเป็นศูนย์รวมวัดสังฆทานก็ ที่หนึ่งอ่ะใช่ไหมมาปฏิบัติกันอ้าวคนนู้นไม่มาคนนี้ก็มาใช่ไหมมันต้องเป็นแสนเนี่ยเขามาอยู่เนี่ยมันต้องมีคนมาว่างมั่งมาภาวนานี่แหละคนมีบุญเราไม่ฆ่าตัดชีวิตเราไม่ไปเล่นการพนันไม่ดื่มน้ำเมานี่แหละเราก็มีความสุขเลย อยู่บ้านนอกเห็นไหมนั่นน่ะมันจะเข้าวัดอ่ะโอ้โหกูยังไม่มีจะกินเลยมือเย็นเนี่ยจะทำไงไปหาปลากันดีกว่านั่นน่ะไปหาก็ปลาเครียดกันดีกว่าหาของกินกันทีนี้เห็นไหมพระก็นั่งฉันข้าวไอ้ยอมก็ถือสวิงไปใช่ไหมไปเที่ยวทำ ร้อยเอ็ดทำอะไรตรงนู้นเนาะทีนี้เราก็นึกนี่แหละจริงๆเนาะที่หลวงพ่อสนองท่านมาอยู่เนี่ยแต่ไม่งั้นท่านก็อยู่ที่ถ้ำหมีสิก็เพราะว่ามันเผยแพร่ได้น้อยไงต้องมาอยู่ศูนย์กลางตรงนี้นี่แหละพอได้แล้วเข้าเมืองนี่แหละเข้าเมืองมาดัก มาดักญาติโยมมาดักนี่แหละเหมือนมาดักปลาตะหน้าใสใช่ไหมโยมดักปลาตะหน้าใสตีปลาตะหน้าใสนั่นแหละเพราะว่าปลามันไปออยู่หน้าใสนั่นแหละเทือกถ้าคนดักปลานะเขาก็จะรู้นั่นแหละเป็นอย่างนั้นนี่แหละคุณโยมเรามานึกดูว่าแล้ว กว่าจะมาทำโมธรรมะเนี่ยโอ้โหครึ่งค่อนชีวิตแล้วบางคนถ้าเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็เสียเวลาเลยนั่นแหละถ้าไม่ได้ฟังธรรมะบางคนก็ได้ฟังธรรมะอยู่บ้านวิทยุเนี่ยวิทยุโทรทัศน์เป็นของดีเลยหลวงพ่อจะไปเยี่ยมทุกบ้านเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอก
เดี๋ยวไอ้บ้านที่มันไม่ชอบมันจะเฟี้ยงหัวเอาใช่ไหมเดินไปทุกบ้านเนี่ยแหมภิกษุองค์นี้บ้านไม่อยู่ไอ้วัดไม่อยู่เดินไปเรื่อยใช่ไหมนั่นน่ะจะมาชอบกับชาวบ้านหรือเปล่าอะไรตาอะไรนี่เราก็บ่นอยู่ในวิทยุนี่ดีกว่าบ่นอยู่ในไมค์นี่นั่นน่ะใช่ไหมโยมเนี่ยมันดีอย่างเงี้ยจึงว่าหลวงพ่อท่านเห็นการไกลท่านเลยวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์เนี่ยธรรมะนี่แหละหนังสือพิมพ์ธรรมะท่านรักของท่านมากหนังสือพิมพ์นี่แหละจึงบอกว่าได้รู้ได้เห็นน่ะตอนเป็นเด็กๆท่านบอกว่าแหมมันหาอ่านยากเหลือเกินธรรมโมธรรมะเนี่ยใช่ไหมนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นนี่เนี่ยคุณโยมลองนึกดูก็แล้วกันว่าบางคนนี่บอกพอมีสตังค์แล้วนึกถึงเพื่อนบ้านนึกถึงการเวลาที่อยู่กับครอบครัวแล้วเขาก็ไม่รู้ใจน่ะภรรยาเห็นไหมพออายุมากเข้าภรรยามาทางมะนั่นแหละจะได้อริยทรัพย์มันจะได้เกิดในบ้านของเราคนปฏิบัติธรรมเนี่ยมันทรัพย์มันจะเย็นถ้าไม่ปฏิบัติธรรมคนไปล่อนแร่ก็ดีคนไปปลูกผลไม้ก็ดีถ้ามีศีลมีธรรมแล้วผลไม้มันดีเหมือนหลวงปู่ละไมท่านว่านะหลวงปู่ไมท่านว่าคนเนี้ยเขาเป็นเจ้าของที่กันแต่หลวงพ่อไมท่านก็ไปซื้อวัดตรงเนี้ยซื้อสถานที่เนี้ยทีนี้ก็บอกว่าพระคุณเจ้ามาจากไหนล่ะมาทำไมมาอยู่ที่นี้ล่ะอะไรต่ออะไรนี่มันที่ของผมลูกชายเขาขายแล้วเขาไม่อยากให้พ่อไม่อยากให้พ่อทำไรแล้วเหนื่อยให้พ่อได้ปฏิบัติธรรมเขาก็ตั้งโรงทานกันเก่งน่ะพ่อเขาโอ้เขาขายที่ไม่เป็นไรหรอกอยากลุงทำก็ทำไปเถอะอะไรต่ออะไรโยมทำก็ทำเห็นไหมเขาก็ไปจิ้มเนี่ยไม่ได้ขุดไม่ได้ไถอะไรแต่มันหัวใหญ่กับคนอื่นเห็นไหมเขาบอกว่าเพราะใจบุญเพราะใจชอบทำลงทานทำบุญทำลงทานอะไรต่ออะไรเนี่ยทานบารมีมันจึงเกิดจึงบอกว่าคนเราอ่ะเราก็นึกขึ้นมาได้วิทยาศาสตร์เนี่ยใช่ไหมวิทยาศาสตร์วิทยาลัยอะไรต่ออะไรมันไม่ไปนะมันไม่ไปนิพพานนะแต่วิทยาลัยศีล5ศีล8นี่แหละวิทยาลัยทำสมาธินี่แหละมันจะไปนิพพานใช่ไหมไอ้วิทยาลัยอย่างนั้นน่ะมันไม่ไปนะยอมลองนึกดูให้ดีมันไม่ใช่ศาสตร์ของพุทธเจ้านั่นมันศาสตร์ทางโลกนั่นน่ะจึงบอกว่าโลกกับธรรมทิ้งกันไม่ได้ไงเนี่ยไม่งั้นไอ้เด็กวัยรุ่นมันก็ว่าคนพวกเราค่ำคึพวกเราไม่รู้พวกไดโนเสาร์ตายล้านปีอะไรมันก็ว่าไปนั่นน่ะพวกเข้าวัดไม่รู้อะไรนั่นน่ะนั่นน่ะรู้นอกโลกเลยใช่ไหมนั่นน่ะพุทธเจ้ารู้หมด
นั่นน่ะเหมือนอย่างกับคนนั้นว่าแหละโอ้ยเขาอุปโลกขึ้นมาฮะนัตการที่หนึ่งที่สองก็ไม่มีอะสิเราก็ไม่เคยเห็นหน้าท่านก็เขาถ่ายรูปไว้ได้ใช่ไหมพุทธเจ้าเขาวาดขึ้นมาก็จริงนั่นน่ะตอนนั้นเขาก็แกะเอาไว้เหมือนกันนั่นน่ะมันไม่มีได้ยังไงเห็นไหมนี่แหละไอ้ที่เราไม่มีนั่นน่ะมันไม่มีอยู่ในใจของเขาเขาก็เลยเห็นในคนทำไม่ดีก็ไปนึกแต่ไอ้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยไม่เข้าวัดไม่อยากเข้าวัดนั่นน่ะจึงบอกว่าคนเรานี่เนาะจึงบอกว่านี่แหละมันเข้าหาบัณฑิตไงเราเจอพระอริยเจ้าเราเจอพระเราเจอหลวงปู่ท่านเราเจอหลวงปู่อย่างนี้เราก็รีบเลยนะหลวงปู่บุญญฤทธิ์นั่นน่ะหลวงปู่อะไรอ่ะหลวงปู่คำพองมีเล็กมีน้อยเราก็สร้างของเรานะแล้วต่อไปทานมันจะมานะแม่ชีบางองค์ก็บอกพูดให้ฟังนะก็บอกว่าทำไมเราทานเรามันยังไม่มาก็เพราะว่าเราไปเป็นนักรบหรือเปล่านะไปรบกับเขาไปโกงเขามาอะไรแต่อดีตชาติอะไรแต่อะไรมันร้อยชาติพันชาติแสนชาติทีนี้ชาตินี้ทำไมมันมาช้าเจอพระต้องรีบทำเจอพระอริยเจ้าเขาต้องรีบทำใหญ่นั่นน่ะอย่าให้มันเลยไปถ้าเลยไปเราจะหมดโอกาสนะเหมือนอย่างกับว่าโอ้โหหลวงปู่แหวนอยู่ไกลเหลือเกินนั่นน่ะไกลอะไรอ่ะคนมาเลเซียสิงคโปร์ยังมาเราอยู่ในเมืองเราบอกไกลเห็นมั้ยนี่นะมันมีข้อเปรียบเทียบไงมันไกลที่เราไม่ศรัทธานั่นเองคนมาเลเซียคนสิงคโปร์คนไต้หวันอะไรก็มาทำบุญนั่นแหละนี่แหละยอมลองนึกดูเพราะอ้าวทำไมมันรวยเหลือเกินบางคนทำไมมันทำแล้วทำไมมันมีแต่ความเจริญของเขานั่นน่ะอ้าวทำไมบางคนบอกบ้านรับแต่หลังคารั่วหมดบางคนโอ้ยน่าสงสารบ้านจะลงกองดินแล้วยังก็มีนั่นน่ะโอ้ชีวิตนี้เนาะนี่เห็นมาไม่มีใครช่วยไม่มีใครจะสนับสนุนอะไรต่ออะไรนี่แหละมันเป็นข้อเปรียบเทียบให้เราได้เห็นว่าบุญกุศลเนี่ยมันจริงๆนะถ้ายอมลองนึกตัวว่าน่าสงสารทุกชีวิตเนี่ยนั่นน่ะนะยอมนะถึงว่ามันเป็นอย่างนี้แหละยอมทานเขามาไม่เท่ากันนี่จึงบอกว่าคนเราเนี่ยเกิดมานั่นน่ะเห็นไหมเบียดเบียนกันอะไรกันแทบจะขายคนกันนั่นแหละลองเดินไปดีไม่ดีมันจับไปขายลูกเต้าเราใครมันไม่รู้นะแบกหน้ามันก็จับไปขายได้น่ะเห็นไหมแต่คนเรามันไม่คิดว่าบาปกรรมอะไรมันคิดว่าขอให้กูได้เงินก็แล้วกันขอให้กูได้กินไปวันวันนั่นน่ะแต่ไม่รู้หรอกว่าต่อไปมันไปทุกข์ข้างหน้านั่นน่ะมันไม่ได้เจริญน่ะมันเจริญเดียวเดียวน่ะมันเจริญแค่สนุกไปวันวันหนึ่งใช่ไหมบางคนจึงบอกว่า
ห็นมาผลสุดท้ายก็คิดนะคิดไปให้ร้อนตัวคิดไม่ออกนั่นน่ะทำยังไงกันดีทั่วโลกเห็นมาร้อนไปหมดทุกวันนั่นน่ะจึงบอกว่าอาตมาเลยบอกว่าคนเราเนี่ยมันนั่งอยู่บนหม้อข้าวเตาไฟของโลกถ้าเขาระเบิดออกมาตอนนี้เราก็ตายกันหมดลาวาพุ่งออกมาเราก็ตายกันหมดแล้วเนี่ยเขาเมตตาเราใช่ไหมเขาไม่แตกเขาไม่พังเขาให้เราสร้างบุญนี่แหละเขาให้สร้างความดีใช่ไหมให้เราก็นึกว่ามันสนุกกันนั่นน่ะไปเต้นไปลำกันดีกว่าสนุกกินเหล้าเมายากันสนุกมันไม่สนุกอ่ะพรุ่งนี้ต้องไปซักกางเกงใช่ไหมนั่นน่ะมันไม่เห็นมีตัวสนุกเลยนั่นน่ะพวกกันมั่งอะไรกันมั่งใช่ไหมเบื่อนสกปรกนั่นน่ะอะไรตาอะไรนั่นน่ะมันไม่ได้สนุกจริงอ่ะแต่ไม่ยอมพอไปเงียบๆเนี่ยมันเหงานั่นน่ะเพราะว่ามันไม่ได้ฝึกเงียบนั่นน่ะฝึกให้เงียบให้เงียบโอ้มันมีความสุขเนาะมันเหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งนั่นน่ะเห็นมั้ยคุณยายบางคนพอไปแล้วโอ้โหก็อยากอยู่เลยเห็นมั้ยอากาศดีบอกอยู่ในป่าในเขาดีอากาศดีเงียบนั่นน่ะเนี่ยเห็นมั้ยคนนักภาวนามันเป็นอย่างนี้แหละไอ้คนไม่ภาวนาโอ้โหถ้าเราอยู่สัก3คืนนี่มันจะเป็นยังไงก็เพราะว่าเขามีอยู่ตะค้าขายใช่มั้ยอ้าวยอมลองดับไฟก่อนดินะว่ารอดป่าเนี้ยมันจะเป็นยังไงพอออกมาตอนนั้นไปมืดๆอ่ะว่ายอมลองดับไฟรถสิแล้วก็ดูสิว่ามันจิตใจมันจะเป็นยังไงมันเปล่าเปลี่ยวเหลือเกินเนี่ยเห็นมั้ยเพราะว่าฝึกได้อยู่ในเมืองไงพอไปอยู่บ้านนอกเอ๊ะมันอยู่เขาจริงๆมันจะอยู่ได้ไหมเนี่ยอะไรต่ออะไรมันไม่มีสะดวกสบายใช่ไหมคนเรานั่นแหละจึงบอกว่าเอ๊ะเวลามันตายขึ้นมาแล้วมันสบายหมดเลยไปอยู่ในไฟมันก็ไม่ดิ้นไม่ล้นนะเนี่ยที่หลวงพ่อสนองพูดว่าพอมาอยู่ในอ่างเดียวกันเนี่ยมันไม่มีอิจฉาริษยากันแล้วแกจะมาอยู่ใกล้ๆฉันนะฉันไม่ชอบ นั่นแหละแต่หลวงพ่อสนองเข้าใจพูดนั่นแหละพอไปนอนอยู่ในอ่างเดียวกันไม่มีอาจารย์ลูกศิษย์แล้วเห็นไหมเพราะว่าเขาตายแล้วต้องไปเป็นอาจารย์ใหญ่เขาต้องดองเอาไว้ก่อนไม่ให้ศพมันเน่านั่นแหละหลวงพ่อไปพิจารณาเออพอตายแล้วเนี่ยนะมันเป็นอย่างเนี้ยยอมลองนึกดูก็แล้วกันนี่แหละให้พิจารณาของเราทุกวันอย่างเนี้ยบางคนเห็นไหมความยากจนจะไปวัดไหนเขาก็รังเกียจนั่นแหละ4 โมง 5 โมงเขาก็ปิดวัดกันแล้ววัดรวยๆเขากลัวเนี่ยบางคนเห็นไหมลำบากแต่บางคนยืนตายเลยนะหุ้มลูกยืนตายเลยมองโอ้โหความยากความจนเขาคุยให้ฟังว่าโอ้หนูเห็นอย่างนี้แล้วหนูอยากตั้งหมู่บ้านแล้วก็ทำไว้ให้คนภาวนามั่งนั่นน่ะมันไม่มีที่ปฏิบัติภาวนาจะมาไกลๆก็ไม่มีตังค์ใช่ไหมบางคนน่าสงสารนั่นแหละไม่ใช่ของเล่นเลยเนาะกว่าจะมาถึงวัดสังฆทานได้อย่าว่าไปอุดรอุบลนั่นน่ะ
บางทีวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยเขาวิ่งไปแล้ววันศุกร์วิ่งไปอุดรกันนั่นแหละอุบลอุดรที่เขาศรัทธาเห็นไหมบางคนแล้วก็กลับมาทำงานอีกนะวันจันทร์กลับมาทำงานอะไรตาอะไรเงี้ยเขาก็มีศรัทธาไปนะก็คนบางคนเห็นนะ ไปปฏิบัติธรรมกันอย่างนี้แหละบางการเห็นไหมที่เขาไปแม่วงกตกันอะไรกันนั่นแหละเขาก็ไปลงรถไฟสถานีมันอยู่ข้างหน้าวัดนั่นแหละสะดวกสบายนั่นแหละจึงบอกว่าต้องทำดักคนดักคนให้ไปปฏิบัติภาวนาให้สะดวกสบาย นี่แหละจึงบอกว่าให้มีความสะดวกบ้างอย่างนี้แหละทีนี้เรามาแล้วเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยนี่แหละมันเป็นเรื่องของบุญของเรานั่นน่ะมาแล้วมีความสุขนั่นน่ะเห็นไหมมาแล้วก็ฝึกใจของเราไปเรื่อยเลยเราก็รู้ของเรานั่นน่ะเห็นไหม รุ่นสู่รุ่นใช่ไหมรุ่นแปดสิบเก้าสิบมาไม่ไหวแล้วเนี่ยญาติโยมบางคนนู่นน่ะมาอีกทีเอาตายแล้วนั่นน่ะมาวัดเห็นไหมเพราะว่าเขาปฏิบัติอยู่บ้านแล้วคุณตาคุณยายแล้วไอ้รุ่นใหม่ก็ยังแข็งแรงก็มากันมาฝึกไว้นี่แหละจนกว่าบ้านเมืองจะ หมดใช่ไหมนั่นน่ะหมดอะไรอ่ะนั่นน่ะยอมลองคิดดูก็แล้วกันนั่นน่ะเห็นไหมถ้าเราไม่อยากจะพูดเลยถ้าน้ำท่วมมาเนี่ยน้ำท่วมโลกก็ตายลอยคอเนี่ยฮะหมาหางงอกอดคอโยกเยกตอนเด็กๆใช่ไหมนั่นน่ะมันจะไปไหนกันวิ่งเป็นกระต่าย วิ่งเป็นกระลอกอยู่บนยอดไม้ใช่ไหมนั่นน่ะมันจะไปอะไรอ่ะนั่นน่ะโอ้โหนี่พระพุทธรูปของเราอะไรตาอะไรเต็มโต๊ะเต็มบ้านเจ้าไปข้างไหนเนี่ยเอาตัวรอดไปก่อนหลวงพ่อนิมนต์อยู่นี่ก่อนอยู่บ้านก่อนก็แล้วกันนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่า ธรรมชาติถ้ามันเป็นขึ้นมาเนาะนะผมบอกโยมดีแล้วโยมอ่ะโยมมีบุญก็เพราะว่าปู่ย่าตายายทำบุญเอาไว้ทำบุญกับพระอรหันต์นะลูกหลานก็เจริญขึ้นเนี่ยโยมไม่ต้องทำอะไรหรอกทำที่จอดรถเนี่ยพระรามห้าเนี่ยทำที่จอดรถไว้นั่นน่ะนี่แหละ ทำมาสัก5 ชั้นทีแรกทำมัน3 ชั้นก่อนก็ได้แต่เสาทำไว้กะว่าทำ5 ชั้นพอมีตังก็ค่อยๆทำไปเรื่อยนั่นเออแกเข้าใจอีกคนหนึ่งตายไปชิบเห็นไหมเออลูกๆมันมาทำร้านอาหารท่านนี่นั่นน่ะไม่ต้องไปตีหัวสัตว์หัวปูหัวปลาใช่ไหม นั่นน่ะทำที่จอดรถพระรามห้าน่ะสบายเลยนั่นน่ะเขาเข้าใจเลยนี่แหละจึงบอกว่านี่แหละเราไม่ต้องเฝ้ากัน4-5 พี่น้องด้วยจ้างคนมาเฝ้าหน้าประตูหน่อยเดียวใช่ไหมให้เรารับทรัพย์อย่างเดียวเนี่ยเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นน่ะเข้าใจ จึงบอกว่ามันไม่มีที่จะจอดรถพระรามห้าวัดสังฆทานก็เหมือนกันนะพอบุญใหญ่ๆไม่มีรถมันเต็มหมดกูไม่มาดีกว่าวะเต็มแล้วก็ไปที่อื่นดีกว่านั่นแหละเห็นไหมมา1,000 คนก็มา1,000 คันนะจะมาไม่รู้จะไปจอดที่ไหนอะรถมันใหญ่กับคนใช่ไหมคุณโยมมันเป็นอย่างนั้นอะ จึงว่าเรา
นี่แหละจึงบอกว่าคนมีบุญอะหาเงินไม่ยากคนไม่มีบุญอะหาต้องเช้ายันค่ำโอ้โหยังไม่ถึงเลย200-300เห็นไหมน่าสงสารนั่นแหละจึงบอกว่าคนเราเห็นไหมท่านบอกว่าเงินมันไม่มีค่าเหมือนว่าถ้าบอกว่าเลิกใช้เงินโอ้โหมนุษย์นี่ไม่รู้จะทำยังไงเลยใช่ไหมไม่รู้จะต้องเอาอาหารมาแลกกันใช่ไหมนั่นน่ะที่สมมุติมันหมดไปอย่างนี้อ่ะยอมลองนึกดูก็แล้วกันว่าสมมุติเนี่ยเห็นไหมถึงบอกว่าไม่ต้องไปคิดอะไรคิดเรื่องธรรมชาติเนี่ยนั่นน่ะถึงบอกว่าตามในหลวงว่าทั่วโลกอ่ะทุกร้อนกันหมดล่ะนั่นน่ะทุกร้อนทุกวันเนี่ยทุกร้อนกันเรื่องกินเรื่องอยู่นั่นน่ะอะไรตาอะไรนั่นน่ะเดี๋ยวก็ดูมันจะงวดเข้าไปเรื่อยงวดเข้าไปเรื่อยแล้วโอ้โหน่าสงสารนั่นน่ะถึงบอกว่าเอ๊ะทำไมคนสยามทำไมยังอยู่กันสบายนั่นน่ะก็เพราะว่าคนสยามมีธรรมะนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมแล้วทีนี้เหมือนอย่างกับเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันมีเทปนะพูดออกมาว่ากินทุเรียนก็ดีกินกล้วยก็ดีกินกล้วยน้ำว้าหายมะเร็งได้เออกินกาแฟกินโนเลี้ยงกินวันหนึ่งหลายแก้วกินเป๊ปซี่เข้าไปอะไรต่ออะไรน้ำอัดลมเข้าไปนี่แหละเบาหวานมะเร็งเบาหวานความดันเออไอ้ทุเรียนกินเป็นเดือนก็ไม่เป็นไรนั่นแหละอาจารย์คนนั้นเขาอัดเทปมาคุยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากินผิดเรากินน้ำตาลขาวเข้าไปน้ำตาลปิ๊บดีกว่าฮะเรากินกาแฟเม็ดเข้าไปอะไรต่ออะไรแย่เลยนั่นแหละสุขภาพเพราะฉะนั้นนี่แหละเราจึงว่าว่าเราไปคิดดีๆน้ำตาลเนี่ยกินไม่รู้กี่ช้อนวันกินเกินน้ำตาลใส่ขาวเข้าไปอีกกินกาแฟเข้าไปกินใส่นมเข้าไปอีกหวานเข้าไปมากเลยนั่นก็เลยไปนึกว่าไอ้อะไรอ่ะอาหารไม่ดีนั่นน่ะเป็ดไก่อะไรตาอะไรนั่นน่ะอาหารมันไม่ดีนั่นน่ะใช่ไหมมันไม่ใช่อาหารธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังตัวของเราเหมือนกันนั่นน่ะใช่ไหมพอเป็นขึ้นมาแล้วนี่ไม่หายเนี่ยมีแต่ตายลูกเดียวมีแต่ประทังอยู่อย่างนั้นนะหมดกัน7-8 แสนหรือว่า7-8 ล้านบางคน20 ล้านเห็นมาถึงจะตายนั่นน่ะลองนึกดูก็แล้วกันเพราะฉะนั้นอาตมาก็เวลาก็พอสมควรนะวันนี้อาตมาเขาก็อยากให้อาตมาเทศหัวค่ำมั่งเขาก็สงสารอาตมาก็เอาช่วยกันนะเพราะฉะนั้นอาตมาก็นึกถึงญาติโยมนี่แหละมาปฏิบัติกันแล้วก็นึกถึงนะว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเนื้องอกสมองเนื้องอกในท้องเนี่ยโอ้โหมาเลยเราก็เข้าใจรู้ว่าที่ไหนมันรักษาได้นะนั่นแหละนะเราจะไปพูดมากก็ไม่ดีนะมันเป็นอย่างเนี้ยเรามันเป็นผู้น้อยนั่นแหละจำไว้นะโยมนะอะไรอ่ะเนื้องอกในท้องเนื้องอกสมองเนี่ยไม่ต้องผ่านั่นแหละเห็นไหมผ่า3 โมงแล้วมันยังไม่หายเลย
นั่นนะต้องมาดูกันนะนั่นนะเนี่ยต้องมาคุยกันนะนั่นนะไอ้หลานหลานเห็นไหมพาตามหนมันจะตายแล้วแต่แม่พาครั้งเดียวตายบอกเออมันเรามันนะหลานหลานมันก็ไม่เชื่อใช่ไหมมันก็จะตายมันเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องวางเฉยใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเราก็สงสารญาติโยมมาปฏิบัติธรรมนะเราก็ไม่อยากให้ลูกหลานลำบากนั่นนะเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นก็ขอบุญบารมีอันนี้แหละที่เราได้มาพูดหรือว่าได้มาแสดงธรรมะก็ดีหรือว่ายังไงก็ขอให้ญาติโยมเนี่ยได้คิดถึงคุณงามความดีของครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติกันนั่นน่ะที่ท่านหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานที่ท่านทำมาไว้เราก็พยายามสุดชีวิตของเรานั่นน่ะเรายังธรรมะยังมาอนุเคราะห์เราตอนใกล้จะตายอีกทีนั่นยังได้สำเร็จนะก็เราอย่าเพิ่งไปท้อใจนั่นขอให้เราได้นึกถึงพระรัตนตรัยไว้ทุกวันว่าโลกนี้มันเป็นโลกที่ลำบากขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองแต่ก็พวกมีธรรมะนี่นะมันไม่ลำบากนะนั่นไม่ลำบากใจก็ขอบุญบารมีนี่แหละขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานนะถวายเป็นพระราชกุศลขอให้สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระนางเจ้าเนี่ยสมเด็จพระบรมราชินีนาถขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญขอให้พระบรมสานุวงศ์ทุกๆพระองค์ก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญขอให้ชาวโลกทั้งมวลได้มีความสุขตามสุขที่มีทั่วโลกที่มีทุกข์ก็ขอให้เขามีสุขยิ่งขึ้นไปโดยเร็ววันทุกท่านทุกคนเทอญทุกสาธุน้อยนกมันไม่ได้ยินนกมันไม่ได้ยินใช่ใช่